อันนี้คือโรคทั้ง3โรคเราสังเกตดูนะ AI โดยปกติครับ Artificial Intelligence มันจะแบ่งออกเป็น2ก้อนหลักๆก้อนแรกเราจะเรียกเป็นระบบออโตเมตออโตเมตคือระบบอัตโนมัติถ้าเราสร้าง AI จะแมนนวลไหมไม่แมนนวลเพราะ AI คือระบบอัตโนมัติทำงานได้ด้วยตัวเองไม่ต้องให้มนุษย์กดจอยสติ๊กถ้าเราสร้างหุ่นยนต์ AI แต่เราใช้จอยสติ๊กควบคุมมันเรียก AI ป่ะ AI คือสมองมนุษย์แล้วเก็ทป่ะดังนั้น AI โหนดแรกอ่ะมันก็คือออโตเมตดังนั้นเราดู True หรือว่า Area ของเมนหลักของออโตเมตนะครับระบบออโตเมตมีทั้งระบบกฎของการตัดสินใจนะครับ process แล้วก็ decision roboticsเนี่ยครับ event processing การ predict การจัดการความรู้หรือว่าเป็น NLP ที่เราได้ยินก็คือพวกการเรียนรู้ภาษามนุษย์แล้วไป reaction บางอย่างให้เกิดขึ้นอะไรพวกนี้เราสังเกตดูนะ area ต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น speed to text text to speed หรืออะไรก็แล้วแต่หรือ chatbot หรืออะไรก็แล้วแต่พวกนี้ครับเป็นธีมที่เกิดขึ้นในระดับที่เป็น automate คืออัตโนมัตินะครับแต่ว่าอีกกิ่งนึงที่ใหญ่อยู่ระดับนึงและแยกอยู่เดียวๆอ่ะครับซึ่งไอ้กิ่งเนี้ยเราจะเรียกว่า intelligence ถ้าระบบอัตโนมัติอัตโนมัติก็จริงแต่ถ้าอัตโนมัติแบบไม่มีสมองอ่ะมันก็จะเหมือนหุ่นยนต์ธรรมดาถูกต้องไหมครับที่ทำงานตามที่เราโปรแกรมไว้ดังนั้นคำว่า AI มันเลยรวมศาสตร์ที่เรียกว่า intelligence เกิดขึ้น intelligence จะเกิดขึ้นได้มันก็คือต้องมี machine learningคือศาสตร์ทางด้านของการเรียนรู้ของเครื่องซึ่งในศาสตร์ของการเรียนรู้ของเครื่องครับถ้าเอาแบ่งแบบจงครึ่มหลักๆจะมีประมาณ3ประเภทก็คืออันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งการสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือสร้างเครื่องจักรกลให้เรียนรู้โดยที่ช่วยตัวเองช่วยบ่อยป่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองแบบที่2เราจะเรียกเป็น reinforcement learning การเรียนรู้แบบให้ของขวัญหรือก็ให้ผิดให้ถูกให้คุณให้โทษเนี่ยครับแล้วมันจะฝึกไปเรื่อยๆจนชำนาญหรือว่า supervised learning คือการเรียนรู้โดยที่มีโจทย์มาให้หรือว่ามีวิธีการที่มนุษย์คอยสอนหรือเทรนมาให้หรือมีข้อมูลคอยสอนอันนี้จะเรียกว่า supervised learning สิ่งที่เป็นอีกอันนึงครับที่เราดูก็คือ deep learning คือตัวนี้นะ deep learning อะความเป็นจริง deep learning โดยส่วนใหญ่อ่ะจะอยู่ในโหมดที่เป็น unsupervised learning unsupervised learning คือคิดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่มีใครมาสอนโดยส่วนใหญ่ deep learning มันเป็นสมองเทียมอ่ะที่มันสร้างผ่าน neural network ครับมันคิดด้วยตัวเองได้ดังนั้นส่วนใหญ่เวลาเขาเอา product ไปใช้ของ deep learning จะอยู่ในอะไรอ่ะ unsupervised learning แต่ supervised learning มีไหมก็มีreinforcement learning มี deep learning ไหมความจริงก็มีแล้วแต่จะไปประยุกต์ใช้เพราะว่า deep learning มันเป็นอัลกอริทึมย่อยที่มีประสิทธิภาพความฉลาดมากกว่า machine learning โดยอัลกอริทึมทั่วไปเท่านั้นเองดังนั้นเราสังเกตเห็นนะมันจะมีการทำลิงก์กับตัว recognition ต่างๆในการรู้จำตัวต่างๆการประเมินการทำ optimization ต่างๆพวกนี้สุดท้ายมันจะได้ product ที่เป็นพวกระบบแนะนำอัจฉริยะ recommender system อะไรพวกนี้ครับหรือว่าเป็นการ predict การจัด ranking หรือการทำ score อะไรบางอย่างที่เป็นผลลัพธ์สุดท้ายเกิดขึ้นอันเนี้ยโนดโซนศาสตร์ที่เรียกว่า AI ชอบไหมเห็นปะ AI ต้องเป็นระบบออโต้ที่คิดได้ด้วยตัวเองอันเนี้ยเรียก AI ถ้าไม่เป็นออโต้แล้วมนุษย์ควบคุมมันไม่ใช่ AI เพราะ AI กลายเป็นสมองคนเก็ทป่ะมันคนละแบบกันอันนี้คือความหมายของ AI อีกศาสตร์หนึ่งที่มาแรงอยู่แล้วคือ Data Science Data Science อะครับมันก็คือการเอา Data มาหาข้อมูลเชิงลึกแค่นั้น Data กับ Insight เก็ทป่ะ Data กับ Insight ถ้าอาจารย์แบ่งระดับเลเยอร์ของงานทางด้าน Data Science ครับที่อาจารย์บอกอยู่แล้วว่าก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆเราจะสังเกตเห็นว่าก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆสิ่งที่เราเห็นน่ะก้อนน้ำแข็งอ่ะถ้าเราเห็นมันคือมันแค่นี้ใช่ป่ะแต่ถ้าเราดูใต้ทะเลอ่ะมันใหญ่มั้ยมันเป็นภูเขาเลยอ่ะเก็ทป่ะดังนั้นงานโหดคืองานอะไรงานขุดงานขุดคือโหดสุดโหดสุดหมายความว่า
มันต้องไปกวาดข้อมูลมหาศาลเข้ามาเนี่ยคือหน้าที่ของ Data Engineer ถ้าเราชอบทำงานสายขุดอะสายที่รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งที่มันต้องการอะเอามาอยู่ในก้อนข้อมูลเดียวกันจะเป็น Big Data ใช้ Hadoop หรือใช้ Cloud อะไรก็แล้วแต่ที่มารวมแบบเนี้ยเราจะเรียกว่า Data Engineer ถ้าเราเสิร์ชหาศาสตร์ง่ายๆก็พวก Web Scraping พวกเนี้ยครับที่ดูดแหล่งข้อมูลต่างๆเข้ามาหลังจากนั้นจะเป็นงานของ Data Scientist ก็คือโซนของ Data Scienceที่เอาข้อมูลที่มันมีอยู่แล้วอะที่กวาดมาแล้วครับมาค่อยๆหาทองคำในข้อมูลเหล่านี้ที่กวาดมาว่าข้อมูลไหนหยิบมาใช้ได้หยิบมาใช้ไม่ได้แล้วมาใส่ข้อมูลทางด้านอัลกอริทึมต่างๆมาช่วยดูว่ามันควรจะหาข้อมูลอินไซต์อะไรได้กี่อย่างเก็ตป่ะโดยใช้สูตรสถิติคณิตศาสตร์หรือแมชชีนเลิร์นนิ่งมาผนวกก็ได้เป็น data mining ก็ได้หาอินไซต์หลังจากนั้นในระดับวิวไฮเลเวลบนนะครับจะเป็นงานของทางด้านของ Data Analytics ก็คือนักวิเคราะห์ข้อมูลเป็น Data Visualizer นะหรือว่างานทางด้าน Data Visualization ก็คือเอาข้อมูลที่เรากรองทั้งหมดมาแล้วครับที่มันมีประโยชน์แน่นอนมาสร้างเป็นภาพที่ย่อยให้ละเอียดให้สามารถสื่อสารกับลูกค้าหรือสื่อสารกับเจ้าของบริษัทหรือเชิงข้อมูลกลยุทธ์ในการนำเสนอให้เข้าใจไอเดียมากขึ้นอันเนี้ยงานทางด้าน data science อีกงานด้านนึงก็คืองานทางด้านของ cloud computing นะครับ cloud computing ในเนี้ย cloud computing ที่อาจารย์ความหมายมันคือ infrastructure คือโครงสร้างพื้นฐานที่ทำให้เกิด big data เกิดขึ้นเข้าใจป่ะที่ทำให้ IoT เจริญเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่มีตัวโครงสร้างพื้นฐานในการรับข้อมูลน่ะมันอาจจะเกิดยากนะครับดังนั้น Cloud Computing มันเลยรวมไปถึงของ Big Data กับ IoT และก็คือ Mobile Device ต่างๆที่มันมีทำให้เกิดการไหลของข้อมูลต่างๆเกิดขึ้นรูปจะเป็นดังรูปเนี้ยครับก็คือ IoT Sensor ต่างๆรับข้อมูลมาผ่าน Warehouse อาจจะเป็น Big Data Warehouse หรือเป็น Cloud Server ที่เป็นระดับกล่องของ Cloud ซึ่งโดยปกติถ้าเป็นข้อมูลคลาวด์เฉยๆอ่ะแค่เก็บเฉยๆอ่ะอาจจะพลังไม่พอสิ่งที่พลังพอคือตัวประมวลผลที่เราจะสามารถสร้างเอาตัว AI กับ Data Science ไปผนวกรวมในก้อนนี้ได้เก็ตป่ะที่จะทำให้มันฉลาดมากขึ้นนะครับแล้วก็ไปหา user สามารถ connect ซึ่งกันและกันได้อันนี้ศาสตร์หลักๆใหญ่ๆของโลกใบนี้ในเชิงของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันและอนาคตมันจะเจริญมากขึ้นกว่านี้ซึ่งในวิชานี้เราจะคอนเซนเทรตไปที่ artificial intelligence โอเคปะโอเคนะส่วนกิ่งของ data science กับ cloud computing เราจะไม่ได้แตะเยอะเราจะแตะแค่ AI ที่เราชอบเท่านั้นเองโอเคไหมครับทั้งหมดเลย